มันหลักไปแล้วบ่ล่ะนี่ดิบางตัวเพิ่นก็อยู่เลิกอยู่เด้โอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบ็ดมีสร้างความหวังแล้วครับมื้อนี้เหลืออยู่ 4-5 หลังเนาะถ้ามันมาแอบอยู่แถวคือป่านั่นๆๆๆแม่นี่ดีครับมันน่ะโอ้ล่ะดิโคตรเสียดจะหน้านี่นะครับพี่น้องมื้อนี้ยังได้อยู่ได้กินนั่นแน่ๆอบกินเลยพี่น้องของคนผู้อยู่ที่กดไปกดมาก็ได้หลายเติบได้ครับพี่น้องมีแต่ตัวงามๆครับพี่น้องทั้งเม็ดดินทรายนําปากคนเดียวเขตทรายครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมมาเนาะไปยามเบ็ดครับมีท่านได้แจงอยู่ก็เลยสลอมแจงพี่น้องป้ามีท่านได้แจงเหนืออยู่ครับพี่น้องพี่น้องโอ้โหมีได้เสือเบ็ดหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยป้ากำลังแจงเนื้อบ่เท่าเขาเอิ่นเออนี่ป้ากำลังแจงเนื้อผู้เท่าเขาว่ามันแจงข้าวเดียวทนเด้อเสือเบ็ดเหยื่อปลาเข็งครับพี่น้องมันปลาเข็งปลากระเดิดน้อยเนี่ยเขียดลังซ่าเนี่ยครับคนเราก็ว่าเขียดจะนานล่ะเขียดหลังซ่าก็เลยจับเสือนั่นครับถ้าไปยามนำกันเด้อครับพี่น้องถ้าไปรุ่นนำกันเราที่ออกไปหาหนองกี่เราตะเจ้าดอกพี่น้องกี่นอนเฝ้ารถเกี่ยวไปสมองหอดพุ่นกันและแจ้งพอดีแล้วครับพี่น้องเพราะว่าย่ำหนีมันบดนั่นดอกเจ้าเชี่ยวยืนตามธงเลยย่ำกันเด้อครับพี่น้องฟางไปน้ำบดได้เด้อพี่น้องอากาศหนาวนี่เสือแม่ก่อนเดินทางเธอกับพบปะพี่น้องคุยเดี๋ยวยังสะดวกสบายจังจันตัวเถ่าพุทธบาลประกาศท่านไปหอดลำพะยังแล้วก็ถอดคือเก่าละโกงกับเสือลำพะยังกับเสือครับน้องสองห้องกับเสือมันมองละสี่หลังห้าหลังมันมันเด้อเถ่าก็คือว่าหยุดนะตอนนี้กับมาหอดน้องกุดกว้างแล้วได้ครับพี่น้องมิท่านได้แจ้งอยู่ครับออกมาตะเด็กปวดเพราะพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วทุ่มละเมิดแล้วได้ครับโอ้สร้างถังเพิ่นมามัดเข้ากลางคืนบ่นเมื่อวานวันมีท่านได้เห็นมัดมื้อนี้คือมัดหล่อท่ามันแจ้งจังไหนก่อนครับพี่น้องแล้วไปยามครับเสือไว้หนองกุดกว้างกระสือครับ 5-6 หลังนี่แหละแล้วก็อยู่ลำพะยังครับประมาณจักเสากว่าหลังอยู่ดอกลำพะยังนะครับขอบหนองกุดกว้างยังมือคืออยู่นี่ปลาอยู่คาอ่อนจังน้อยจังไปรุ่นเด้อครับพี่น้องให้มันแจ้งก่อนนี้ก่อนครับคืออย่างละพอเห็นหุ้งแล้วครับพี่น้องลองเบ็ดคันใหม่ครับเราเบ็ดคันใหม่มาเสือโอ้เหงื่อมีร้อนตัวนี้เต็มลิดๆอยู่นี่ครับเดี๋ยวหื้อก่อนเด้อครับพี่น้องเหงื่อมีร้อนหลางแหลกถอดขึ้นเธอเบิ่งก่อนเนาะเหงื่อปลาเข็งครับพี่น้องโอ้เสียบอย่างแน่นเลยเด้หนาวฝนบ่ปลาคือมีค่อยมากินเบ็ดวะขันเบ็ดกับขันบักไงเด้ครับครับเสือเหงื่อปลาเข็งครับพี่น้องจะมีเหงื่อปลาเข็งกับเหงื่ออันเขียดจะหนานำครับเขียดหลังซ่าละผู้ไทยพี่น้องถ้ารุ่นหลังต่อไปเด้อครับพี่น้องอยู่หนองกุดกว้างมีถือจักตัวครับพี่น้องบัดนี้มาฮอดลำพะยังแล้วเด้ครับพี่น้องบัดนี้เสือไว้แถวนี้ 4-5 หลังครับแต่แถวเก่านี่แหละครับพี่น้องเนาะถ้าลงไปรุ่นเด้อครับคือบ่เนาะพี่น้องเลี้ยวไปเหงื่อยังดินถอดถอดอยู่ช่วงนี้ปลาคือมีกินเบ็ดเนาะเงียบเงียบนิ่งนิ่งเนาะเลยล่ะครับพี่น้องหลังนี้ก็มีร้อนครับเนี่ยเหงื่อดินขดขดอยู่หลังหื้อเสียดอกครับพี่น้องมีจงไว้เดี๋ยวเราหาเหงื่อใหม่มาเสือแล้วครับช่วงนี้มีกินปลาเข็งบ่สนะหลังนั้นเป็นอะไรเนาะยังมืดเหลียวมีเห็นครับหลังนั้นก็คือนิ่งๆเหลียวไป
เดี๋ยวกูเบ็ดกันเด้อครับพี่น้องเหลือสองหลังสุดท้ายอยู่ลำพยังครับมีถือจากหลังครับพี่น้องแต่ว่าหลังนี้ก็ร้อนครับนี่ฮื้อมาเมิดแล้วเด้ครับขั้นเบ็ดมีดิชันแนวนี้เด้ครับเสียบลงกายครึ่งครับพี่น้องคนนะเป็นดินทรายครับลมมีได้จักตัวครับเสือไว้ลำพยังแต่ว่ากูเบ็ดแล้วแล้วพาพี่น้องคดบังเขียดหลังสาเขียดจะนาลองเบิ่งจังไหนครับอยู่เนินดินทรายทางหลังนี่แหละครับมองยาไปคอดควาดเบิ่งเห็นตัวนึงครับเลยเอาขี้ดินทรายพกไว้ก็น่าสนุกมีท่านได้เตรียมถุงเสือเบิ่งหลังนี้ก่อนเด้อครับพี่น้องหลังนี้ก็มีถือดอกครับมีซื้ออยู่ปลาเข็งก็ตายแข็งแกเดียอยู่ปลามีกินเบ็ดครับพี่น้องแดดส่องแล้วได้ขับป่านี่อย่ามืดละครับยวนลำพยังแต่ว่าเหลือยวนน้องสองห้องห้าหลังบ่ครับพี่น้องเสือใหญ่ไว้มองละเล็กละน้อยอยู่น้องสองห้องนะเสือเนื้อเขียดหลังสาเขียดจะหนาครับพอดีปลาเข็งน้อยมืดก็เลยเปกหาเขียดจะหนาได้สี่ห้าตัวก็เลยเกาะไว้ครับมีได้การเลยอุตส่าห์เอาคันเบ็ดใหม่มาเจิมครับเราใหม่ๆแต่ก่อนนั้นเสือแหนงไม่ไผ่ครับวันนี้มันถือหญ้าโพดครับพี่น้องก็เลยเหลาคันกันน่าสนุกสุ่มนึงกองอยู่พุ่นครับพี่น้องฮะเดี๋ยวเราพาคดขีดหลังสากันเด้อครับบ้านนี้เตรียมถุงไว้เสือก่อนนี่พอน้อยเจาะเบิ่งวังยาเห็นตัวนึงจักมันละได้หลายจังมีนะครับจังมันละมีจักตัวโคตรเบิ่งซะก่อนเตรียมถุงไว้ท่าเสือพร้อมนี่ปกไว้นี่ละคำบางยานี่สิเลยล่ะมันลักไปแล้วบ่ล่ะนี่ดีเขียดจะหน้าเขียดหลังสาครับพี่น้องเดี๋ยวโคตรลองเบิ่งก่อนเด้อมันพอได้มกได้อ้อมสันเถาะครับคันมีได้แล้วก็มีได้แนวได้แล้วครับมื้อนี้โอ้ยมันได้ตัวเดียวเลยมีสมอยขดไปตะเก่าคันดินทรายอุยุนี่คือพอได้อยู่นะตอนขดกันใหญ่ปางโอ้ยเศร้าว่าเราได้ทอดตัวเดียวนี่บ่พี่น้องหรือว่าช่วงนี้มันต่ำพอดบ่เอามีตัวเดียวโอ้ยนี่ได้ตัวนึงครับพี่น้องสองตัวแล้วฮะเดี๋ยวเริ่มขดมาแต่ทางนี้ลองมันกันนะฮะมันพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องเบ็ดมีสร้างความหวังแล้วครับมื้อนี้เหลืออยู่สี่ห้าหลังนึงขดเขียดหลังซาจะก่อนยังหลับไปเบิ่งครับห่วยก็เห็นสองตัวครับพี่น้องอึดป่านนี้บ่คือปิดตะไดระเบิงพื้นทีตามธรรมดาโคตรลงมากิ้งลำอมหลดเด้หอยมิดจัดคือบ่ล่ะพี่น้องนะเลือกทำดีใหม่กันเด้อครับเอาด้านนี้ลองเบิ่งกันมันมาแอบอยู่แถวเคือป่านั่นๆๆๆแม่นดีๆครับมันนะพี่น้องตัวของงามๆนี่แหละครับขดๆบางอีกเด้อครับมันมามนยุ่นๆอยู่แถวเคือป่านี่สินะมันทำเลมันดีแถวนี้ห่วยไปโคตรมองเลิกก็เห็นแต่มองละตัวแท้ละพี่น้องว่ามันเขียดมันนี่แม่นตัวนี้อ้าวเขียดมีหลายบ่ปีนี้โอ้ยเห็นต่อ3ตัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันละคือบ่ล่ะ
ื่อนี้คือเอาเบิ่งอีกจักหน่อยก่อนครับเห็นสีดำๆเนี่ยตื่นว่าแต่มันเขียดคำเบิ่งบ่มีแม่นครับได้ทั้ง3ตัวอีดีเนี่ยบ่พี่น้องเดี๋ยวพอน้อยโคตรเบิ่งก่อนมองเลยปิดตาได้อย่างเลยพี่น้องเบิ่งนำนี่เห็นอีแล้วได้ครับพี่น้องหมอบกระจ้ออยู่นี่นะโคตรเบิ่งแถวๆนี้ครับพี่น้องเบิ่งกันนะฮะมันพอได้ลุ้นครับเอาเกือบบูดสีถุยๆเพื่อคือดอนปึ๊ดนี่เงินมาอีแล้วครับพี่น้องนี่นะเก็บเหล็กผสมน้อยแล้วครับมื้อนี้คาดว่ามันอยู่เลิกกว่านี้ก็มีแม่นนะจุดนี้2ครับจุดนี้2ตัวแต่ว่าแถวนี้แน่นโพดครับคันแน่นหลายเพิ่นก็อยู่มีได้เด้ต้องหาจุดที่ใส่หลมๆจังหน่อยแถวนี้เป็นเลยฮ้อแถวนี้โอ้แข็งจุดนี้คือส่งสีนุ่มมีท่านถือมองมันครับพี่น้องท่านถือมองมันนี่ห้วยอยู่ค่อนๆเดี๋ยวเลยเด้เป็นกลุ่มเลยเด้นี่ครับพี่น้องเห็นนี่แล้วนี่ตัวงามทะดิคันเห็นก็ได้นี่เห็นนี่แล้วครับพี่น้องนี่ฮะอยู่แถวนี้แล้ววะผู้ไทยเพิ่นห้องเขียดหลังสาครับแต่ผู้ลาวเพิ่นก็ห้องเขียดจนาแต่ภาษากลางจักเพิ่นห้องว่าเขียดเพิ่นดอกครับพี่น้องพอน้อยก็มีค่อยหัวจัดซื้อภาษากลางของเขตอันนี้เขตหลังสาเขตจนาโอ้ยโอ้ยว่าแม่นโอ้ย2-3ตัวเท่านี้บ่จุดนี้ก็ได้ลุ้นต่อไปเด้อครับพี่น้องโอ้ไปนิ้วมือร้อนมาละคดไปสิเลิกคืออย่างเป็นตะไดอยู่นี่ครับแล้วหงายท้องเผื่อแน่เห็นแล้วครับพี่น้องนี่เห็นแล้วเต็งไฟจังเจียงกันนะมันมืดครับอยู่แถวนี้บ่เหมือนกันนะนี่ตีนุ่นๆนี่ครับนี่โอ้อะไรโคตรเขียดจะหน้านี่แหละครับพี่น้องมานี่ยังไรได้อยู่ได้กินหกถึงถือถุงพายแง่งเท่านั้นจับกองครับอยู่ด้วยมือเดียวกันบางเธอเห็นขี้เงยนึกว่าแต่แม่นเขียดดินคือผู้ดีถ้าจันดอกแถวนี้นี่โอ้โหตัวนี้ตัวงามตัวละตัวงามถ้าได้ครับพี่น้องแต่ว่ามันจักละหลายคือมีหลายครับถ้ารุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องแถวนี้บ่ดินสีพงๆคันใส่แจ็บหลายมันก็เฮามีได้ได้ครับพี่น้องถ้ารุ่นต่อไปครับนี่ให้พี่น้องเบิ่งผลงานก่อนเด้อครับได้หลายตัวแล้วเด้ทั้งขี้ดินใส่ทั้งเขียดครับผลอยู่น้ำเดียวนี่แหละรุ่นต่อได้ครับพี่น้องขวดที่พี่น้องมาอีกยังไงกันได้ครับดอนนี่ดินคือสีโพงๆสินะนี่ครับขึ้นมาแล้วอยู่แนวนี้แหละครับเขียดหลังซาเขียดจนาสิเลยวะว่ามันคุ้นๆให้มันขี้เงยบ่เห็นว่างั้นดินนึกว่าเขียดกระโดดแถมกระโดดด้วยถุงครับนึกว่ากระโดดมาทางนอก
ไม่เคยไปตะไดขึ้นมีใดวะดินก็สีโพงๆสินะเลยเออพี่น้องรุ่นนำกันนะสินะนั่นนั่นนั่นเห็นบ่ครับพี่น้องตีงยุดมันนึงเนี่ยโอ้ตัวนี้แม่บักใหญ่เลยรุ่นต่อได้ครับพี่น้องมนุษย์ลงมองนี่แหละครับพี่น้องโอ้จุดนี้มีแต่ตัวใหญ่ช่วงนี้มันดินสีคุยๆอยู่ครับนี่เป็นตะยู่ดีนี่เงินใหม่แล้วครับมาพอได้อยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกดต่อกันเด้อครับนี่ครับพี่น้องสภาพมันอยู่ครับอยู่นั่นนี่แหละครับเขตกันนาเขตรักษาแต่มันจะหกจังไหมครับนี่ตรงนี้อยู่ตื่นครับพี่น้องนี่แมนบอกว่าคือเป็นโอ้นี่แมนอยู่บ่ครับพี่น้องโอ้แมนอีหลีตัวนี้ไหมสองครับตรงนี้มันเป็นไปแล้วตัวนี้กับตีงออกมาแล้วนี่มดยุดออกมากอดเลยนี่พอน้อยเอามือไปถูคือบ้างนะมันมาจุ่มอยู่จุดนี้บ่สีหกทำไมครับเดี๋ยวป่าแสงต้นแสงนั่นๆๆเงินมาอีกแล้วครับพี่น้องนะโอ้นี่มันพอแล้วดิอ่อมอยู่บ่นั่นๆๆโอ้ไปแล้วนี่บ้าโอ้เข้ากันตำกองโอ้ขันหูน่ะนี่ของโซนแม่ปางออกมาคดน้ำโซ่ใหญ่ปางออกมาคดน้ำครับคือจังสูนคือสูนเขียดสิเลยล่ะนี่โอ้ดินปึกๆออกมาแล้วนี่ครับต้องไปคือเป็นหญ้าๆสินะหลังสีหญ้าๆจักหน่อยเด้อครับเพิ่นนี่เขตจนาเขตหลังสานานโอ้มันอยู่จุดนี้ครับพี่น้องตรงเงาแสงนี่ละเป็นดินทรายเข้ามานี่นั่นห่วยโคตรมัดอยู่บ่มันไว้ทายใหญ่ปางมารุ่นนำเอาพอได้กินนี่ก็ละยาแล้วครับพี่น้องเมื่อนานละโซใหญ่ปางมาโคตรนำพอได้ลุ้นมัดแล้วมั้งอุตส่าห์พระแถวนี้หลายถือว่าโอเคอยู่ว่าจุดนี้ก็ได้มัน 4-5 ตัวแล้วบ่ครับพี่น้องตรงนี้ก็คืออยู่ดิโอ้พี่ตัวนึงนี่ขึ้นมาแล้วบางเทื่อก็โคตรไปมันมีเห็นครับมันมีตีงนี่ตัวนึงครับพี่นั่นยุบๆๆๆกินโอ้เอาง่ายเด้อครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกมองทุกบอดมาโคตรเข็ดจะหน้าน้ำพอน้อยเด้อนี่นี่เอาท่าเว้ยมองท่านเอาจนเฮาคุ้งเงาหญ้าแล้วครับพี่น้องวันนี้พอน้อยจะพามาโคตรมองนี้ครับเอามองเป็นแปดลงเบิ่งลองเบิ่งกันนะโอ้ยคือมีท่านเห็ดจักโตอยู่ละในโอ้โหเห็นแล้วนี่พี่น้องนะของคนขุดจูดอยู่โอ้ตัวงามขนาดได้ครับพี่น้องเขียดจะนาโอ้ตัวใหญ่จังจักมันมาบนเฮาอยู่แต่ตอดเลยเนาะครับพ่อน้อยก็มาเสื้อเบ็ดโคมไปโคมมาอยู่กับลูกเขยแต่ว่าลูกเขยไปฉีดวัคซีนมาใหม่ครับก็เลยเฮาพักผ่อนซะก่อนครับพ่อน้อยก็เลยออกมาคนเดียวครับเช้านี้ยังโชคดียังมาคิดเพราะว่าโคตรเขียดจะหน้าเขียดหลังสาครับครับมันนั้นน่ะไม่ได้กินนะครับมื้อนี้เสื้อเบ็ดก็ไม่ได้จักโตแต่ก็ยังอยู่ 4-5 หลังก็มีสร้างความหวังเนาะครับมันช่วงนี้คือปะเลยอยู่หนองสองห้องพุ่นล่ะครับป่ะว่าตัดสินใจโคตรเทียดจะหน้าดีกว่าแต่ว่าตัวรุ่นนี้ได้ครับพี่น้องมันแซ่บตัวใหญ่หลายกระดูกแข็งโอ้พี่ตัวนึงตอนนั้นมีเห็นตอนควดขึ้นมาแล้วพอได้อยู่แล้วครับพี่น้องนี่รุ่นไปเรื่อยๆครับมัน
พาพี่น้องมาโคตรเครียดหลังซ่าเครียดจะหน้ากันนะสนามไม่ได้ปลาแล้วก็ได้ปลากับบอนดีเลยครับมันขึ้นมากินเบ็ดโอ้ตัวนี้กับตัวใหญ่เลยครับนี่มีบิลลี่นี่ตัวงามๆครับพี่น้องนั่นๆๆโอ้ขวดบัตเลอร์ได้บัตนั้นแล้วนี่มันก็ห่อยเป็นแต่ใจเอาอยู่เด้เมื่อตะเก้าก็เย็บไปเย็บมานี่แหละครับนี่ทางมาซื้อเบ็ดครับหาดดินทรายครับซึ่งนาเอาถังสร้างถังเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นเป็นช่างซ่อมนําแต่ก็แปลกว่าปลาคือมีกินเบ็ดซั่นเนาะเมื่อวานได้ปลาเข็งมาซื้อจัก20 30หลังพุ่นละได้อีกแล้วได้ครับพี่น้องเอาก็ได้โคตรเขียดหลังซ่าเขียดจะหน้านี่แล้วยังได้อยู่ได้กินแต่เฮาก็ต้องเอาไปขังไว้เป็นคืนมันได้ครับเพื่อมันขี้ดินทรายเอาจากก่อนนานโน้ในการในการเดี๋ยวรุดไปเลยนะครับพี่น้องบ้าเอาท่าไว้พี่น้องโคตรไปโคตรมากับมันอารมณ์ครับนั่นๆโอ้กิ่งลมอมออกก่อนบางเทือกอะโคตรถมไปก็มีได้ครับปะนะปัดดอนขึ้นมาหนุ่มก้นนี่ๆๆแนวนี้แหละครับนี่บางเทือกมันกิ่งออกก่อนบางตัวก็อยู่ตื้นบางตัวก็อยู่เลิกครับพี่น้องนั่นๆๆเขตได้ครับนี่โอ้มาเด้อพี่น้องมาโคตรเขตหลังซ่าเขตจะหน้าเด้อครับนั่นๆๆโอ้จะใครโซ่ใหญ่ปางออกมานำขันหัวแล้วได้เขตจะหน้าเขตหลังซ่านั่นๆๆโอ้โคตรบาดเลยถือบาดนั่นครับพี่น้องดอนนี่โอ้บาดนี้ฟาวเว้ยแน่โอ้พี่มีฟ้าวพี่ตัวนี้โอ้ยอุดปูดจ้ะเจอพี่น้องรุ่นนำนั่นครับพี่น้องว่ามันจะถือคู่บาทเลยครับแถวนี้ไงตุ้ยเห็นบาทนี้ฟ้าวเว้ยนานสูนหยามือแม่นล่ะครับพี่น้องนั่นว่ามันอยู่ตรงนี้ละนี่แถวนี้ล่ะนี่หยุดลงนี่บางตัวเพิ่นก็อยู่เลิกอยู่เด้โอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเป็นแต่จะอ่อนบ่ครับมาเด้อมาขดน้ําพอน้อยเด้อนะระหว่างกองขวดจักหน่อยกันเด้อครับขดไปขดมาก็มาฮอดมาเงาหญ้าแล้วเด้ครับพี่น้องนี่โอ้นี่พี่ตัวนึงมองนี่ส่งไปแต่อยู่ดีสินะโอ้นี่โอ้มีแต่ตัวงามๆแต่ว่าโอ้เนี่ยนั่นๆๆโอ้โหมันมาอยู่เงาหญ้านี่บ่พี่น้องโคตรมาจอดชุดเก่าแล้วครับนี่ๆๆเต็นขยอกขึ้นมาแล้วลงเข้าไปน้ำเงาหญ้าเหมือนกันนะหาได้อีกหญ้าต้นแสงต้นแขมนั่นนั่นครับพี่น้องศูนย์ระวังหญ้าหยุดหยับลดโอ้ไปตะวันซ้อนเว้ยเจอใหญ่ปางมาโคตรน้ำเด้แนวนี้เรามักขนาดเด้โคตรเขียดหลังซาเขียดจะเนอะมองนี่มันเป็นเงาต้นแสงครับพี่น้องมันละอยู่ดีข้างๆมาพี่เดี๋ยวเป็นนี่โอ้พี่เห็นตะดากครับนี่บ้าเอาท่าไว้มานี่ถือว่าโชคดีละมีได้ปลากับมาได้เขียดครับมันโคตรไปโคตรมาก็ได้หลายเติบแล้วได้ครับพี่น้องโอ้โหอย่างมีแต่ตัวงามๆครับพี่น้องทั้งเม็ดดินทรายนำปะปนเดียวเขียดทรายครับเขียดชนะเขียดดินทรายนี่โอ้นี่ครับโอ้ตำหน้าตำหลังเถอะเนาะโอ้
พอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะมาพี่น้องบ้านนี่ครับโดนปึ๊ดขึ้นโอ้มีแต่ตัวตุ้ยๆใหญ่ๆแต่ว่านี่ตัวนึงครับมาพอได้อยู่ได้กินแล้วครับพี่น้องบ้านนี่ระกับเฮาบ้านแล้วครับได้หลายเติบเลยเด้สำนี้ก็พอได้อยู่ได้กินครับไว้เอามื้อหน้าครับบ้านนี้เบิ่งอันปลดออกให้พี่น้องเบิ่งดีๆก่อนครับคล้องไว้อยู่ของครับถุงผ้าแย่งก็ได้เนี่ยยังมีแต่เขตตัวงามๆครับสวยแล้วครับพี่น้องล่ะครับห้องบ้านแล้วครับอันแล้วปีฮือเอาเบ็ดอยู่น้องสองห้องอันสี่ห้าหลังนั่นแล้วก็ครับห้องบ้านแล้วครับครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ้านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมพ่อมายามเบ็ดครับแต่มีได้จับตัวครับพี่น้องก็เลยมาได้เขียดจะหน้าเขียดหลังสานี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับผมกลับมาบ้านแล้วครับบ้านนี้